ในอดีตเรือนจำเป็นสถานที่เพื่อลงโทษผู้กระทำความผิดแต่ปัจจุบันได้เปลี่ยนเป็นสถานที่ที่ช่วยให้นักโทษกลับเข้าไปอยู่ในสังคมได้อีกครั้งแม้ว่าจะดูเหมือนว่านักโทษจะกลับตัวกลับใจแล้วแต่มีเหตุการณ์มากมายที่พวกเขากระทำผิดและต้องถูกลงโทษคุมขังอีกครั้งดังนั้นเพื่อการแก้ปัญหาการก่ออาชญากรรมซ้ำมูลนิธิเยาวชนสัมพันธ์นานาชาติหรือ IYF จึงจูงนำนักโทษให้เปลี่ยนแปลงจิตใจผ่านทางโปรแกรม Prison My Education Program การศึกษาเรื่องโลกของจิตใจสำหรับเรือนจำดร.คิมกีซองเคยถูกจำคุกเป็นเวลา17ปีในข้อหาฆาตกรรมที่เขาลงมือกระทำในช่วงที่ยังเป็นวัยรุ่นเขาได้เห็นผู้ต้องขังมากมายกลับเข้าคุกหลังจากได้รับการปล่อยตัวเขาจมอยู่ในความทุกข์ทรมานอย่างมากและพยายามหาวิธีที่จะเป็นอิสระจากอำนาจที่นำไปสู่การก่ออาชญากรรมโชคดีที่เขาสามารถตระหนักถึงความลับในการเอาชนะอำนาจนี้ผ่านทางครูที่ทำให้เขามีชีวิตใหม่หลังจากได้รับการปล่อยตัวจากเรือนจำโดยโปรแกรม Prison My Education Program ของมูลนิธิเยาวชนสัมพันธ์นานาชาติดร.คิมกีซองนำความลับของการครอบครองจิตใจที่เข้มแข็งที่เราได้เรียนรู้มาช่วยให้นักโทษไม่หวนกลับไปสู่จากชีวิตเดิมอันมืดมนของพวกเขาโปรแกรม Prison My Education ของ IYF ช่วยให้นักโทษเข้าใจและแก้ปัญหาที่ตัวสาเหตุจูงนำนักโทษไปสู่ความเปลี่ยนแปลงและใช้ชีวิตโดยไม่ต้องถูกล่อลวงให้กระทำผิดอีกผู้ต้องขังเปลี่ยนความคิดพวกเขาหัวเราะและเพลิดเพลินอย่างเป็นธรรมชาติร่วมไปกับครูฝึกที่ได้รับการฝึกอบรมจากผู้สอนมืออาชีพโปรแกรม Prison My Education ของ IYF เริ่มขึ้นที่ประเทศเกาหลีใต้และปัจจุบันได้มีการนำมาใช้ทั่วโลกโดยไม่คำนึงถึงภาครัฐและสังคมการลดอัตราการก่ออาชญากรรมเป็นประเด็นใหญ่ในทุกสังคมรวมถึงการแก้ไขผู้ต้องขังและการป้องกันการก่ออาชญากรรมซ้ำโปรแกรม Prison My Education ของ IYFช่วยเพิ่มความตระหนักรู้ของผู้ต้องขังช่วยเพิ่มความสุขช่วยในการแก้ไขป้องกันอาชญากรรมซ้ำและช่วยในการพัฒนาความสำเร็จของสังคมปัจจุบันนี้26ประเทศมีส่วนร่วมในโปรแกรมการศึกษาเรื่องโลกของจิตใจในการแก้ไขนักโทษการศึกษาเรื่องโลกของจิตใจของ IYF มีการดำเนินการในเกาหลีใต้อเมริกาอินเดียแทนซาเนียอูกันดาและในบรรดาประเทศทั้งหลายเคนยามีผลตอบรับที่ยอดเยี่ยมโดยเฉพาะในประเทศเคนยาเราได้ลงนามข้อตกลง MOU กับ Kenya Prison Service และทำงานอย่างแข็งขันกับเรือนจำยิ่งกว่านั้นมีการฝึกอบรมการบรรยายให้แก่ผู้ต้องขังและเจ้าหน้าที่ในเรือนจำโรงเรียนพัสดีและอนุศาสนาจารย์ผู้เทศนาในเรือนจำเรามีการจัดชั้นเรียนอะคาเดมี่ทุกสัปดาห์ในสถานพินิจเราได้ปลูกฝังจิตใจที่ถูกต้องและความหวังในจิตใจของเยาวชนอย่างต่อเนื่องในเดือนธันวาคม2560เราก่อตั้งสถาบันการศึกษาเรื่องโลกของจิตใจในเรือนจำคามิติพริซึนซึ่งเป็นเรือนจำที่ใหญ่ที่สุดในประเทศเคนยาและมีการเริ่มสถาบันฝึกอบรมในเรือนจำหญิงลังกาตาและเรือนจำคิเทงเกล่าในเดือนมกราคม2561ในขณะนี้มีการขยายสาขาอย่างต่อเนื่องเราต้องการให้เขามีจิตใจที่คิดในแง่ดีต้องการให้พวกเขาทำสิ่งที่ถูกต้องแต่ด้วยสาขาความรู้นั้นเขาทำไม่ได้การศึกษาโลกของจิตใจจะเป็นเครื่องมือสำคัญที่ใช้ในการบำบัดนักโทษและฉันหวังว่าจะมีการเผยแพร่ไปทั่วประเทศเคนยาศูนย์การศึกษาที่จัดตั้งขึ้นในเรือนจำมีแผนการจะดำเนินการศึกษาบุคลิกภาพทุกสัปดาห์ให้แก่ผู้ต้องขังและเพื่อผลิตบัณฑิตที่ยอดเยี่ยมในฐานะผู้สอนเรื่องโลกของจิตใจเพื่อให้พวกเขาสามารถทำงานในเรือนจำทั่วประเทศเคนยาได้การศึกษาเรื่องโลกของจิตใจของ IYF ได้รับการแนะนำและรับการสนับสนุนจากเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ต้องการกระบวนการทางความคิดที่แข็งแรงเพื่อความปลอดภัยของประชาชนและการบำรุงรักษาระเบียบสังคมรัฐบาลหลายประเทศในโลกกำลังให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่พัสดีตำรวจและครูผ่านทางการบรรยายเรื่องโลกของจิตใจของ IYF IYF จัดการประชุมผู้อำนวยการฝ่ายการบำบัดนักโทษระดับโลกครั้งที่1ในปีพ.ศ. 2560คณะกรรมาธิการฟื้นฟูนักโทษและการบริหารจากเคนยาบอสวานานามิเบียและสวาซิแลนด์
เข้าร่วมและรับรู้ถึงกระแสของกิจกรรมการฟื้นฟูเรือนจำในโลกคณะกรรมาธิการทั้งหมดได้เข้าร่วมและแสดงเจตจำนงต่อการปฏิรูปที่แท้จริงของ IYF ซึ่งจะเปลี่ยนแปลงจิตใจของนักโทษผู้อำนวยการสัมมนาฟื้นฟูผู้ต้องขังโลกจะเป็นผู้นำในการส่งเสริมกิจกรรมระดับโลกในอนาคตการศึกษาโลกของจิตใจให้ความหวังแก่ผู้ต้องขังนักโทษที่ได้รับการปล่อยตัวหลังจากได้รับการเปลี่ยนแปลงผ่านการศึกษาโลกของจิตใจจะเป็นอิสระจากเงามืดของสังคมและจะมีชีวิตอยู่ในฐานะผู้นำที่เปลี่ยนแปลงสังคมโดยรอบและประเทศชาติต่อไป